Hi everyone and welcome to my English channel. Today's lesson is very common. Wow. So in this video, we will talk about the details of the positive degree. Alright, let's go. Okay. สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาพูดถึงรายละเอียดของการเปรียบเทียบขั้นปกติหรือขั้นธรรมดาหรือที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า the positive degree นั่นเองนะครับว้าวการเปรียบเทียบแบบนี้นะครับอาจจะเปรียบเทียบในทำนองที่ว่ามันเท่ากันหรือไม่เท่ากันมันเหมือนกันหรือไม่เหมือนกันก็ได้ครับโอเคสิ่งที่เรานำมาเปรียบเทียบก็ได้แก่คนสัตว์สิ่งของสถานที่หรือไอเดียต่างๆก็ได้นะครับโอเคเราใช้เมื่อต้องการเปรียบเทียบของ2สิ่งครับมีอยู่2รูปแบบครับ wow. แบบแรกคือแบบ1ต่อ1ครับ singular noun เช่นนะครับมีผู้ชาย2คนนะครับเราจะเปรียบเทียบผู้ชาย2คนนี้นะครับเช่นประโยคนี้ครับ Tom is as handsome as Joe เห็นไหมครับ yes. คนซ้ายมือชื่อ Tom เป็น singular noun ส่วนคนขวามือชื่อ Joe เป็น singular noun แบบ1ต่อ1แบบนี้นะครับบอกว่า Tom เนี่ยหล่อเหมือนกับ Joe เลยหล่อเท่ากันกับ Joe เลยอย่างนี้เป็นต้นนะครับแบบที่2ครับเป็นแบบทีมต่อทีมกลุ่มต่อกลุ่มนะครับหมายถึง plural nouns ครับเช่นเรามีทีมเวิร์กอยู่2ทีมครับทีม A and ทีม B นะครับสมาชิกของทั้ง2ทีมเนี่ยอาจจะไม่เท่ากันก็ได้แต่เรานำมาเปรียบเทียบแบบทีมต่อทีมกลุ่มต่อกลุ่มเป็น plural นะครับตัวอย่างประโยคเช่นทีม A is as good as ทีม B เห็นไหมครับทีม A เนี่ยทำงานดีเหมือนกับทีม B เลยนะครับเราพูดถึงทีมนะครับโอเคไหมครับโอเคไปต่อกันเลยครับ yes ข้อควรระวังในการเปรียบเทียบนะครับต้องบอกไว้ก่อนนะครับเราเรียนรู้ภาษาเราก็ต้องเรียนรู้มารยาทกันด้วยนะครับ เราไม่ควรนะครับที่จะเปรียบเทียบในทางที่ไม่ดีหรือไม่สร้างสรรค์ครับ oh my goodness บางเรื่องนะครับมันอาจจะไม่ดีนะครับ yes เช่นครับ he is as stupid as his friend โอ้โหนะพูดอย่างนี้เสียหายเลยนะครับ เขานะครับโง่เหมือนเพื่อนของเขาเลยนะครับเพื่อนโง่ยังไงเขาโง่อย่างนั้นเลยอันนี้ควรระวังนะครับควรจะหลีกเลี่ยงนะครับหรือประโยคที่2ครับ they are as bad as ever หมายความว่าเดิมเคยแย่ยังไงก็แย่อย่างนั้นนะครับ oh, no. บางคนแปลหนักกว่านี้ครับเดิมเคยเลวยังไงก็เลวอย่างนั้นโอ้โหอันนี้ควรหลีกเลี่ยงนะครับ คงไม่มีใครจะแฮปปี้นะครับถ้าได้ฟังสิ่งเหล่านี้นะครับคราวนี้เราก็จะพูดถึงรูปแบบหรือแพทเทิร์นของประโยคที่ใช้ในการเปรียบเทียบขั้นปกติหรือขั้นธรรมดานะครับ Yes เรารวบรวมมาทั้งหมดเนี่ย15รูปแบบซึ่งครอบคลุมรับรองว่าดูวิดีโอนี้เสร็จสอบได้แน่นอนครับ wow. ไปดูรูปแบบที่1กันเลยครับเราอาจจะเห็นคำว่า not หรือไม่ก็ได้ในประโยคนี้แต่มีคำว่า as บวก adjective ซึ่งเป็นคำคุณศัพท์หรือ adverb ซึ่งเป็นคำกริยาวิเศษแล้วค่อยบวกกับ as อีกทีนึงนะครับในความหมายที่ว่าเท่ากันหรือไม่เท่ากันเหมือนกันหรือไม่เหมือนกันถ้ามี not ในประโยคก็เป็นประโยคปฏิเสธถ้าไม่มีก็กลายเป็นประโยคบอกเล่าครับดูตัวอย่างประโยคที่1ครับ okay. number 1 today is as hot as yesterday วันนี้ร้อนเหมือนเมื่อวานนี้เลยเห็นไหมครับมี as สีชมพูนะครับ hot เป็น adjective นะครับสีม่วงแล้วก็ as ปิดท้ายอีกทีนึงรูปแบบนี้นะครับเราจะเห็นมีการใช้อยู่บ่อยๆนะครับโอเค number 2นะครับ my dad is as strong as superman เห็นไหมครับมี as strong as เห็นไหมครับเป็นประโยคบอกเล่าเหมือนกันสีม่วงหมายถึง adjective number 3 english isn't as difficult as science ความหมายประโยคนี้ก็คือว่าภาษาอังกฤษเนี่ยไม่ได้ยากเหมือนวิทยาศาสตร์นะครับภาษาอังกฤษเนี่ยง่ายกว่าวิทยาศาสตร์อันนี้เป็นความเห็นส่วนตัวนะครับใครเห็นด้วยยกมือขึ้นครับโอเค let's go to number 4 Sudha is as pretty as she was in university ครับสุดายังน่ารักเหมือนกับตอนที่เธอเป็นนักศึกษาในมหาวิทยาลัยเลยว้าว4ข้อนี้เป็นการแสดงให้เห็นว่าการใช้คำคุณศัพท์หรือ adjective นะครับไปขยายคำนามในการเปรียบเทียบแบบธรรมดานี่เป็นอย่างไรนะครับโอเคคราวนี้เราลองไปดู adverb หรือคำกริยาวิเศษที่ใช้ขยายกริยาในประโยคบ้างครับโอเค number 1 Paul can swim as fast as John นะครับ Paul กับ John เนี่ยสามารถว่ายน้ำได้เร็วเท่ากันเลยว้าวนะครับ as fast as number 2 สมศรี studies as hard as ever นะครับ ever หมายถึงแต่ก่อนนะครับ
คือก่อนเคยเรียนหนักยังไงปัจจุบันก็เรียนหนักอย่างนั้นเลยนะครับความหมายของประโยคที่2นะครับโอเค number 3 can you come as soon as possible นะครับเป็นการถามนะครับว่าคุณจะสามารถนะครับคุณเนี่ยสามารถมาได้เร็วเท่าที่จะเป็นไปได้ได้มั้ยมาให้เร็วเท่าที่จะเป็นไปได้นะครับความหมายโอเค number 4 johnny doesn't work as carefully as jimmyจอห์นนี่กับจิมมี่นะครับจอห์นนี่ทำงานไม่ระมัดระวังนะไม่เหมือนกับจิมมี่ที่ระมัดระวังกว่านั่นเองนะครับ ตัวสีฟ้าทั้งหมดเนี่ยคือตัว adverb ไปขยาย verb นั่นเองนะครับต่อมาครับการเปรียบเทียบแบบอุปมาอุปไมยนะครับในภาษาอังกฤษเราก็มีให้เห็นครับ for example ตัวอย่างเช่น he is as brave as a lion นะครับเขาคนนี้นะครับมีความกล้าหาญยังกับสิงโตเลยนะครับ wow. หรือ she is as quiet as a mouse โอ้โหเธอคนนี้เนี่ยเงียบยังกับหนูเลยนะครับเปรียบเทียบอย่างนั้นเลยนะครับเงียบเหมือนหนูเลยนั่นเองหรือ he is as honest as Bao Xingtian Bao Xingtian ก็คือเปาบุญจินนั่นเองนะครับ เขาคนนี้มีความซื่อสัตย์เป็นที่ตั้งนะครับยังกับเปาวุ่นจิ้นเลยนะครับมาดูรูปแบบประโยคที่2กันครับรูปแบบนี้จะเจอในประโยคปฏิเสธเท่านั้นครับโดยจะมีรูปแบบของคำว่า not บวกกับคำว่า so บวกกับ adjective หรือ adverb คำใดคำหนึ่งแล้วก็บวกกับคำว่า as นะครับในความหมายว่าไม่เหมือนกันหรือไม่เท่ากันนะครับเราไปดูประโยคตัวอย่างกันครับโอเค number 1 this car is not so expensive as that carรถยนต์คันนี้ไม่ได้มีราคาแพงเหมือนคันนั้นนะครับเป็นประโยคปฏิเสธนะครับสังเกตเราใส่สีไว้ให้เห็นชัดๆนะครับ expensive เป็น adjective นะครับเป็น adjective เพื่อไปขยายคำนามคือ car นั่นเองนะครับ number 2 my room is not so comfortable as your room room ห้องของฉันเนี่ยนะครับไม่ได้สะดวกสบายเหมือนห้องของคุณนะมันไม่เท่ากันนั่นเองความสะดวกสบายของแต่ละห้องนะครับNumber 3, his handwriting is not so poor as his friends. นะครับ handwriting ก็คืออะไรครับลายมือครับลายมือของเขาคนเนี้ยนะครับไม่ได้แย่เหมือนเพื่อนของเขานะครับสังเกตเห็นว่า his friends และ apostrophe s เนี่ยหมายถึง friends handwriting นะครับแต่เราไม่อยากเขียนซ้ำครับเขียนย่อแค่นี้ก็ได้นะครับโอเคคราวนี้เราลองไปดู adverb บ้างคำกริยาพิเศษตัวสีฟ้าบ้างนะครับในการไปขยายคำกริยาในประโยคแบบนี้นะครับ Paul doesn't run so fast as his brother Paul เนี่ยไม่ได้วิ่งเร็วเหมือนกับพี่ของเขานะเห็นไหมครับ fast เป็น adverb ไปขยาย verb คำว่า run ครับให้รู้ว่าวิ่งเร็วครับแต่เผอิญประโยคนี้เป็นปฏิเสธครับก็เป็น doesn't run คือไม่ได้วิ่งเร็วครับ Number 2 Sarah isn'tSinging so loudly as she can ซาร่าคนนี้นะครับไม่ได้กำลังร้องเพลงดังนะครับเสียงดังอย่างที่หล่อนเคยร้องหล่อนที่หล่อนเคยเป็นมานะครับ Number 3 Johnny doesn't exercise so often as Mickey Johnny คนนี้นะครับไม่ได้ออกกำลังกายบ่อยเหมือนกับ Mickey นะครับไม่เท่ากันเห็นไหมครับ Okay Number 4 MaxDoesn't shoot so accurately as his friend Mac คนนี้นะครับยิงปืนนะครับไม่แม่นนะครับ accurately หมายถึงแม่นนะครับไม่แม่นยำเท่ากับเพื่อนของเขานั่นเองนะครับไปต่อกันเลยกฎข้อที่3ครับข้อนี้ง่ายขึ้นครับมีคำเดียวที่เห็นอยู่ในประโยคครับที่ต้องจำครับ the same เป็นเหมือนกันเป็นแบบเดียวกันนะครับเหมือนถ้วย3ใบนะครับ the same เลยใช่ไหมครับประโยคที่1ครับ is the same เห็นไหมครับพูดแค่นี้บอกให้รู้ว่ามันเป็นเหมือนกันเลยมันเป็นแบบเดียวกันเลยมันพูดถึงอะไรก็พูดถึงอันนั้นแหละครับ number 2 is exactly the same มันเหมือนกันเป๊ะเลย exactly เหมือนกันแท้ๆเลยเป๊ะๆ เลย ไม่รู้จะอธิบายว่ายังไงดีนะครับ number 3 our shirts aren't the same นะครับเสื้อของพวกเราเนี่ยไม่เหมือนกันนะเป็นประโยคปฏิเสธ aren't the same นะครับมีการใช้ the same ลงท้ายหมดเลยโอเครูปแบบที่4ครับเป็นการใช้ the same as สังเกตนะครับมีคำว่า as ตามหลัง the same ด้วยครับใช้ในความหมายว่าเหมือนกันนะครับ for example
My car is the same as yours. Yours ใช้แทน your car นั่นเองครับซึ่งคำว่า yours ที่เติม s เนี่ยนะครับก็คือ possessive pronoun ตัวหนึ่งนั่นเองนะครับมีความหมายว่ารถของฉันก็เหมือนกับรถของคุณนะครับเหมือนกันเลย Number 2 My English mark is not the same as yours คะแนนภาษาอังกฤษของฉันเนี่ยก็ไม่เหมือนหรือไม่เท่ากับคะแนนของคุณนะครับรูปแบบที่5ครับ the same บวกคำนามครับหรือ noun ครับแล้วบวกกับคำว่า as ในความหมายว่าเหมือนกัน For example Sudha is the same age as I am นะครับระหว่างฉันกับสุดาเนี่ยอายุอยู่ในวัยคราวเดียวกันเลยนะครับ same age ก็คืออายุนะครับอายุอนามนะครับเดียวกันนะครับ okay number 2 you are wearing the same shirt as me นะครับคุณกับฉันเนี่ยกำลังใส่เสื้อเชิ้ตตัวเหมือนกันเลยนะครับ number 3 สมมตินะครับว่า Tony's car is red รถยนต์ของโทนี่เนี่ยสีแดงครับ Tom's car is redTwo รถยนต์ของทอมก็สีแดงเหมือนกันครับถ้าเหมือนกันอย่างนี้นะครับเราสามารถเขียนได้เป็น So Tony's car is the same color as Tom's ซึ่ง Tom's ไม่จำเป็นต้องเขียนคำว่า car ก็ได้ครับแค่นี้ก็รู้แล้วว่าเป็นการเปรียบเทียบรถยนต์ของทั้งสองคนนี้นะครับเห็น the same color as ไหมครับ the same บวก color เป็นคำนามแล้วบวกคำว่า as ครับโอเคเอาล่ะไปต่อรูปแบบที่6เลย okay. The same บวก now ครับมีแค่ the same กับ now ครับในความหมายว่าเหมือนกันครับเดียวกันเช่น They live in the same house พวกเขาอาศัยอยู่ในบ้านหลังเดียวกันครับนะ The same house นะครับ Number 2 The two dresses are not the same style นะครับ Dress 2ชุดเนี้ยนะครับไม่ใช่สไตล์เดียวกันนะครับสมมติ we go to the same school ก็ได้นะครับ wow. ไปต่อรูปแบบที่7กันเลย be บวก similar นะครับ similar หมายถึงเหมือนกันหรือคล้ายกันละไม้คล้ายคลึงกันนะครับ be หมายถึง verb to be นะครับลองไปดูประโยคตัวอย่างของรูปแบบประโยคแบบนี้กันครับ number 1 มี Jack กับ Jill นะครับเราบอกว่า Jack and Jill are similarแบบนี้นะครับ are similar นะครับสาเหตุต้องใช้ are เพราะว่าประธานเราเป็น plural subjects นะครับคือ Jack กับ Jill นะครับ yes number 2 our shirts are very similar นะครับเชิ้ตของพวกเราเนี่ยนะครับเหมือนกันมากเหมือนกันมากๆเลยและไม้คล้ายคลึงกันมากนะครับรูปแบบที่8ครับ be บวกกับ similar บวก toในความหมายว่าเหมือนละไม้คล้ายคลึงกันนะครับแต่ similar มี to มาด้วยนะครับ For example John is similar to Jim John เนี่ยดูคล้ายจิมนะ Number 2 My car is similar to your car รถยนต์ของฉันก็คล้ายกับรถยนต์ของคุณ Yes Number 3 Pepsi is similar to Coca-Cola Pepsi กับ Coca-Cola เนี่ยนะครับก็คล้ายคลึงกันนะครับเป็นศึกน้ำดำใช่ไหมครับแต่พวกเราก็ชอบดื่มกันนะครับ Number 4 Her idea is similar to mine Mine ในที่นี้ก็หมายถึง my idea นั่นเองนะครับเขียนสั้นๆใช้ possessive pronoun คำว่า mine M-I-N-E แทนคำว่า my idea นะครับ Number 5 The red dress is not similar to the blue one นะครับชุดสีแดงนะครับไม่ได้คล้ายกับชุดสีฟ้าหรือสีน้ำเงินนะครับ okay. รูปแบบที่9ครับการใช้ as บวกกับ many หรือ much บวกกับคำนามหรือ noun เนี่ยนะครับแล้วก็บวกกับ as ในความหมายว่ามีจำนวนมากแต่การใช้มันจะต่างกันอยู่นิดนึงครับไม่ยากมากนะครับเพราะภาษาอังกฤษง่ายนิดเดียว แบบแรกครับถ้าใช้ as much as แปลว่าคำนามนั้นต้องเป็นคำนามที่นับไม่ได้นะครับนับไม่ได้เช่นไรครับเงินครับเช่น he has as much money as I have เขามีเงินมากเท่ากับฉันนี่เลยคือเขากับฉันมีเงินมากเท่ากันนั่นเองนะครับเงินถือว่าเป็นนามที่นับไม่ได้นะครับ number 2 he ate as much ice cream as I did โอ้เขากับฉันนั่นกินไอติมมากเท่ากันเลยกินไอศกรีมมากเท่ากันเลยนะครับท่าทางจะอร่อยนะครับNumber 3 My mother
doesn't have as much work as my father แน่นอนครับแม่นะครับทำงานไม่มากเหมือนกับพ่อนะครับแม่ก็อาจจะช่วยดูแลงานบ้านนะครับพ่อก็ไปทำงานหนักหน่อยเช่นนี้ทำให้แม่เนี่ยทำงานน้อยกว่าหรือไม่ได้มากเท่ากับคุณพ่อนั่นเองนะครับโอเค number 4 they bring as much food as necessary พวกเขานั้นนำอาหารมามากเท่ากับที่จำเป็นนะครับคือจำเป็นเท่าไหร่ก็เอามาเท่านั้นแหละครับ number 5 jamesmakes as much money as Joe but not as much as Jane เจมส์เนี่ยหาเงินสร้างรายได้นะครับได้มากเท่ากับโจเลยแต่ก็ไม่มากเท่ากับเจนแปลว่าเจนเนี่ยหาเงินได้มากกว่าเจมส์งงไหมครับ ตระกูลเจมาแรงนะครับแต่สังเกตนะครับชื่อนี้อ่านว่าเจมส์นะครับไม่ใช่อ่านว่าจามิสนะครับ รูปแบบต่อมาครับเป็นการใช้ as many as ใช้กับคำนามที่นับได้และต้องอยู่ในรูปพหูพจน์เสมอด้วย For example number 1 go to as many places as you can สังเกตครับ as many places as นะครับ places ตัวสีเขียวครับเป็นนามที่นับได้อยู่ในรูปพหูพจน์เติม s นั่นเองครับ Wow number 2 I have as many cars as Thomas has นะครับฉันมีรถยนต์มากเท่ากับที่โทมัสมีเลย2คนนี้น่าจะเป็นคนรวยครับ Number 3 They own as many dogs as they used to พวกเขานะครับในอดีตพวกเขาเคยมีสุนัขเยอะเท่าไหร่ปัจจุบันก็ยังมีสุนัขเยอะเท่านั้นนะครับสงสัยบ้านนี้จะเป็นบ้านที่รักสัตว์ครับ Number 4 Tony doesn't have as many siblings as Jackie คำว่า siblings หมายถึงญาติพี่น้องนะครับดังนั้นประโยคนี้ก็จะหมายถึงว่าโทนี่เนี่ยไม่ได้มีญาติพี่น้องมากเท่ากับแจ็คกี้นั่นเองดังนั้นโทนี่มีพี่น้องมากนะครับก็เรียกว่าโทนี่ญาติเยอะนะครับ ต่อไปครับเป็นการเน้นให้เห็นนะครับว่าหลังคำว่า many จะต้องเป็นนามที่นับได้และอยู่ในรูปพหูพจน์เสมอแม้ว่านามนั้นจะมีแค่หนึ่งหรือสองไม่เยอะนะครับตัวอย่างเช่น markhas as many comic books as his friend เห็นไหมครับมาร์คเนี่ยมีคอมิกบุ๊กมากเท่ากับเพื่อนของเขาเลยถึงแม้สองคนจะมีคนละเล่มนะแต่ก็ถือว่ามีมากเท่ากันเลยนะครับรูปแบบที่10ครับเป็นการใช้คำว่า as long as ในความหมายว่าตราบเท่าที่มีการใช้ as long as อยู่3รูปแบบครับไปดูรูปแบบที่1กันครับรูปแบบที่1ครับบอกช่วงเวลาครับFor example เช่น as long as I am here I will help ตราบใดที่ฉันยังอยู่ที่นี่ฉันจะช่วยเหลือคุณเองหนักแน่นไหมครับ Number 2 I will remember you as long as I live ฉันจะจำคุณไว้ตราบเท่าที่ฉันยังมีชีวิตอยู่นะครับคือถ้าฉันไม่ตายฉันก็จะไม่ลืมคุณนั่นเองนะครับ Oh my goodness Number 3 as long as I am aliveYou will never win นะครับความหมายก็ประมาณว่านะครับตราบใดที่ฉันยังมีชีวิตอยู่ก็อย่าหวังเลยว่าคุณจะชนะนะครับฟังแล้วพูดถึงหนังจีนเลยครับ แบบที่2ครับบอกเน้นระยะเวลานะครับที่มันยาวนานขึ้นมาหน่อยนะครับเช่น The meeting could be as long as 2 hours นะครับโอ้การประชุมนะ meeting หมายถึงการประชุมนะครับการประชุมเนี่ยอาจจะใช้เวลายาวนานถึง2ชั่วโมงนะครับโอ้โหนะครับประชุมอะไรกันเนี่ยนะครับ Number 2 She can talk for as long as 1 hour นะเธอคนนี้นะไม่ธรรมดานะครับสามารถพูดได้ยาวนานเป็นชั่วโมงเลยนะครับโอ้โหนะพูดจนลิงหลับนะครับ Number 3 มีเงื่อนไขคล้ายๆกับ if นะที่แปลว่าถ้านะครับลองดูตัวอย่างครับHe can come as long as he's quiet นะครับโอ้เขาเข้ามาได้เลยนะตราบใดที่เขาเงียบนะครับคือถ้าเงียบก็ให้เข้ามาได้ถ้าไม่เงียบก็อยู่ข้างนอกต่อไปอะไรทำนองนั้น Number 2 Don't go out as long as you cannot finish your homework คำนี้คุณครูมักจะสั่งนักเรียนนะครับหรือไม่พ่อกับแม่ก็มักจะสั่งลูกครับหมายความว่าห้ามออกไปข้างนอกนะถ้านะครับถ้ายังทำการบ้านไม่เสร็จนะครับถ้าเงียบก็เข้ามาได้แต่ถ้าทำการบ้านไม่เสร็จก็อย่าออกไปข้างนอกอะไรประมาณนี้นะครับสองประโยคนี้ No
Number 3. He will pay more attention as long as you give him a present. ทำเป็นเหมือนเด็กน้อยไปได้ครับเขาจะนะครับให้ความสนใจใส่ใจมากขึ้นนะครับถ้าคุณให้ของรางวัลเขานะครับของขวัญเขานะครับเป็นการแบบมีเงื่อนไขนะครับเมื่อจะให้รางวัลเนี่ยเขาจะใส่ใจมากขึ้นนั่นเองนะครับรูปแบบที่11ครับเป็นการใช้คำว่า to be บวกกับ like ในความหมายว่าคล้ายกันเป็นเหมือนกันแต่อาจจะไม่เหมือนกันเป๊ะๆซะทีเดียวนะครับตัวอย่างครับ Jenny is like her mother Jenny เนี่ยดูเหมือนแม่ของเธอเลยนะครับแม่สวยยังไงลูกก็สวยอย่างนั้นหรือเปล่าครับ wow. Number 2 Your jacket is not like mine jacket ของคุณไม่เหมือน jacket ของฉันเลยนะครับ Number 3 John and Jim look like each other ครับEach other หมายถึงซึ่งกันและกันนะครับจอห์นและจิมเนี่ยก็ดูคล้ายกันและกันนะครับโอเค Number 4 The workers work hard like buffaloes นะครับโอ้นะครับอันนี้เปรียบเทียบได้เห็นภาพมากนะครับ Oh no เพราะว่าคนงานนะครับ workers คนงานเนี่ยนะครับทำงานหนักยังกับวัวยังกับควายเลยยังกับควายเลย buffaloes นะครับหนักคล้ายวัวคล้ายควายไปอย่างนี้นะครับเทียบนะครับไม่มีใครอยากทำงานหนักแบบนี้ใช่ไหมครับดังนั้นตั้งใจเรียนให้จบทุกคนนะครับรูปแบบที่12ครับการใช้ to be บวก alike ในความหมายว่าเหมือนกันโดยสิ่งที่นำมาเปรียบเทียบนะมักจะอยู่ต้นประโยคครับเช่น the twins are alike นะครับฝาแฝดหรือคู่แฝดเนี่ยนะครับมีความเหมือนกันนั่นเองครับ yes number 2John and Jim look alike นะครับจอห์นแล้วก็จิมเนี่ยดูเหมือนกันครับ Yes Number 3 Her back and yours are alike นะเป็นการใช้คำว่า alike อยู่ท้ายประโยคเห็นไหมครับหลัง linking verb หรือหลัง verb to be ก็ได้ครับบอกว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นเหมือนกันนะครับดูเหมือนกันนะครับ Yes ไปต่อกันเลยครับรูปแบบที่13แล้วครับ be บวก difference นะครับหมายถึงความแตกต่างนะครับเช่น John is different from Jim เห็นไหมครับ John นี่มีความแตกต่างจาก Jim ครับ different ก็จะใช้คู่คำว่า from นะครับถ้าพูดอย่างนี้นะครับโอเค Number 2 we are different นะครับนึกถึงเพลงจีนเพลงนึงนะครับโด่งดังมากนะครับ Number 3 John and Jim are different เห็นไหมครับใช้ได้แบบไหนก็ได้นะครับ John และ Jim ก็ดูต่างกันนะครับต่างกันเลยนะครับโอเคNumber 14นะครับมาถึงนะครับรูปแบบที่14แล้วนะครับอีกนิดนึงนะครับก็จะหมดแล้วนะครับ Yes มีการใช้ as if หรือ as though ความหมายว่าเหมือนว่าหรือราวกับว่านะครับเช่นนะครับ It looks as if it's going to snow นะครับดูเหมือนว่าฝนจะตกนะอะไรทำนองนี้นะครับ Number 2 It looks as ifIs going to clear up ดูเหมือนว่าอากาศจะแจ่มใสแล้วนะอะไรอย่างนี้นะครับ Number 3 He always behaves as if he were rich นะครับเขามักทำตัวหรือก็ชอบทำตัวราวกับว่าเขาเป็นคนรวยซะอะไรอย่างนั้นนะครับสังเกตนะครับคำว่า were นะครับอยู่ในสถานการณ์ที่เป็นไปไม่ได้ตรงข้ามกับความจริงในปัจจุบันนะครับเราจะใช้ were เสมอไม่ว่าประธานจะเป็นอะไรนะครับโอเค Number 4She dresses as though it were winter นะครับหล่อนแต่งตัวนะครับแต่งตัวเนี่ยเหมือนกับว่ามันเป็นหน้าหนาวยังไงอย่างนั้นนะครับทั้งที่มันร้อนจะตายในสิ่งที่มันเป็นไปไม่ได้ครับเพราะตอนนี้ไม่ใช่ฤดูหนาวครับใช้ it were นะครับเหมือนกับ he were rich นั่นแหละนะครับไปต่อกันเลยครับกับการใช้ as if หรือ as though นะครับ number oneHe spoke as though he were not sure นะครับเขาพูดราวกับว่าเขาไม่แน่ใจอย่างนั้นแหละนะครับสังเกตนะครับ spoke เป็นกริยาช่องที่2ครับหลังจากนั้น he were not sure were เป็นกริยาช่องที่2เหมือนกันครับ were เนี่ยจะใช้กันในสถานการณ์ที่มันเป็นไปไม่ได้นะครับมันตรงข้ามกับความจริงนะครับ he were นะครับ number 2 she behaved as if nothing had happened ครับหล่อนทำตัวราวกับว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นอย่างนั้นแหละสังเกตนะครับ behave เป็นกริยาช่องที่2ครับส่วน had happen
ป็นโครงสร้างของ past perfect นั่นเองนะครับถ้าข้างหน้า as if นะครับเป็น past simple ข้างหลังก็ต้องเป็น past perfect นะครับเป็นอดีตกว่านะครับอาจจะมาประมาณว่าความหมายประโยคนี้นะครับหล่อนตดนะครับแต่ว่าทำตัวทำหน้าทำตาเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับ Number 3 You look as if you didn't sleep for many days นะครับหน้าตาคุณเนี่ยมันดูมันฟ้องนะว่าราวกับว่าคุณเนี่ยไม่ได้นอนมาหลายวันเลยนะครับไปทำอะไรมาไม่รู้นะครับเล่นแต่เกมไม่อ่านหนังสือเลยนะครับเหมือนมาเรียนก็เหมือนไม่ได้นอนมาหลายวันมาหลับนะครับไม่ใช่นะครับไม่ใช่นะครับนักเรียนที่ดีต้องไม่ใช่อย่างนั้นนะครับ Number 4 She ate as if she had not eaten for many days นะครับก็หล่อนคนนี้เธอคนนี้นะครับกินนะครับราวกับว่าไม่ได้กินอะไรมาหลายวันนะครับกินเป็นยังไงครับกินราวกับว่าไม่ได้กินอะไรมาหลายวันนะครับเจออะไรก็นะครับแป๊บเดียวหมดแป๊บเดียวหมดอย่างนี้ใช่ไหมครับ ate เป็นกริยาช่องที่2นะครับ had not eaten เนี่ยเป็น past perfect tense ในรูปปฏิเสธด้วยนะครับมาถึงรูปแบบที่15แล้วครับกับการใช้คำว่า likely ในความหมายว่าน่าจะหรือเป็นไปได้ครับ For example it is likely that he will not come มันเป็นไปได้ว่าเขาจะไม่มานะครับหญิงชายคู่หนึ่งอาจจะนัดมาเจอกันนะครับแต่เหตุการณ์ก็คือว่าเป็นไปได้ว่าเขาจะไม่มา It is likely that he will not come เอามาครับ I think it is likely to rain นะครับโอ้ยไปกันใหญ่เลยฉันคิดว่าฝนก็น่าจะตกด้วยสรุปว่าคู่นี้เขาจะได้พบกันไหมครับ เอาละครับไปไงบ้างครับตั้งแต่รูปแบบการเปรียบเทียบแบบ positive degree แบบขั้นธรรมดาตั้งแต่รูปแบบที่1มาจนถึงรูปแบบที่15นะครับเอาไว้ทบทวนนะครับ okay. สุดท้ายนี้นะครับเราก็ไม่ลืมนะครับที่จะให้นักเรียนคนเก่งทุกคนนะครับไปฝึกทำการบ้านนะครับ yes. ด้วยการฝึกแต่งประโยคเองจากคำที่กำหนดให้ต่อไปนี้ฝั่ง A มีทั้งหมด9นะครับฝั่ง B ก็มีทั้งหมด9รวมเป็น18พอดีนะครับเป็นคำบ้างเป็นวลีบ้างนะครับเป็น phrase เป็น word นะครับลองเอาคำที่ให้ดังต่อไปนี้นะครับไปฝึกแต่งประโยคให้เป็นรูปแบบการเปรียบเทียบแบบขั้นปกติขั้นธรรมดาเนี่ยครับลองฝึกแต่งดูครับว่าเราจะแต่งได้ไหมคิดออกไหมคล่องไหมนะครับฝึกจนกว่าจะคล่องทั้ง15แบบนะครับ yes. ถ้าได้ทั้งหมด15แบบเนี่ยรับรองครับว่าเจ๋งสุดๆไปเลยนะครับแปลว่าเราพร้อมที่จะทำข้อสอบแล้วมีข้อสอบมายังไงก็ไม่กลัวแน่นอนนะครับ wow. สำหรับครั้งนี้นะครับก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับนักเรียนทุกคนแล้วก็ผู้ที่สนใจทั่วไปนะครับ yes. ขอขอบคุณทุกคนที่ดูคลิปจนจบนะครับขอขอบคุณนะครับอย่าลืมให้กำลังใจเราด้วยการกดติดตามกด Subscribe นะครับกดกระดิ่งติ๊งติ๊งด้วยนะครับแล้วพบกันในคลิปต่อไปครับโอ้พระเจ้าจอร์จมันยอดมาก